ข่าวแรกของเรานะฮะควันหลงวันพ่อหรือเปล่าไม่รู้ที่แน่ๆเนี่ยเมื่อวานเรานำเสนอไปแล้วว่าบ้านของแม่ชมแล้วก็พ่อน็อตเนี่ยเขาใช้พวงมาลัยวนกันเขามี3พวงใช่ไหมมี3พวงแต่ว่าวนกันทั้งบ้านวันนี้ขยายความเรียบร้อยนะฮะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีลูกๆใช่ไหมน้องแอบิเกลพี่สายฟ้าพี่พายุนะครับก็คนละพวงใช้เสร็จแม่ก็เอามาใช้ต่อแล้วที่สำคัญเนี่ยรายได้ก็คือมันวนเวียนอยู่ในครอบครัวนี้รายได้รายจ่ายต่างๆก็คือมันมาจากบัตรเครดิตของพ่อน็อตที่เอาไปรูดซื้อพวงมาลัยคือพวงมาลัยอ่ะมันสวยมากคือป้าเจี๊ยบเป็นคนพูดในคลิปบอกว่าเนี่ยก็คือใช้บัตรพ่อนั่นแหละรูดซื้อให้พ่อแล้วก็เวียนให้พ่อใช่ นะงานนี้เนี่ยก็แม่ชมได้ไปออกงานนะฮะก็เลยได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะฮะโอ้โหดูสิให้รางวัลกลับฟอดใหญ่นะเออเขาบอกว่าก็3พวงนั่นแหละแล้วก็ไหว้วนกันทั้งบ้านเลยแล้วก็บัตรพ่อน็อตรูดซื้อพวงมาลัยนะฮะแม่ชมก็เล่าให้ฟังว่าปกติป้าเจี๊ยบที่เป็นพี่เลี้ยงที่เป็นคนดูแลเนี่ยจัดหาพวงมาลัยมาให้เขาบ่นในปีนี้เขาบอกว่าพวงมาลัยมันแพงเนาะก็ถ้าพวงสวยก็น่าจะแพงพอสมควรนะเออส่วนที่เพื่อนสาวอย่างแม่แอปทักษะออนเนี่ยกำลังคบหาอยู่กับรุ่นน้องน้องนนกุลแม่ชมก็บอกว่าก็รู้พอๆกับที่มีข่าวออกมานั่นแหละใช่ไหมล่ะลองฟังแม่ชมดูดีกว่าว่ายังไงไม่ปกติที่บ้านอะทุกเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าป้าเจี๊ยบเขาจะเป็นคนจัดการอยู่แล้วทั้งแบบวันเกิดพ่อวันเกิดเราวันแม่วันอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยวันเกิดผู้ใหญ่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเป็นคนแบบจัดการโทรจองดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่ว่าปีนี้ไม่รู้ยังไงแบบมาลัยแพงก็ไม่ได้ซีเรียสวนเอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ไปจบที่หิ้งพระอยู่ดีไม่รู้เหมือนกันหรือว่าใช่ว่าแกจัดการแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วก็วนเอาก็ได้เราก็แบบว่าสเตนเนาะไม่ได้กูความลับเลยจริงๆสาบานไม่ได้กูความลับไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยจริงๆไม่ได้คุยแซวกันในรายการเขาบอกก็แซวตามสคริปต์จริงๆแซวตามสคริปต์จริงๆก็แซวว่าเขาแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ดูแฮปปี้จริงๆเขาแฮปปี้เขาดูแฮปปี้จริงๆใช่ก็ยินดีค่ะก็อยากให้แม่มีความสุขอยากให้แม่มีความสุขเพราะว่าก็แกก็เป็นผู้หญิงที่ทำงานหนักอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจหัวอกแม่หัวอกอะไรเงี้ยก็เห็นแกมีความสุขเห็นแกแบบว่าเอเนอร์จีดีก็